วงแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดีควิกเซอร์วิสผู้นำอันดับ1แฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการที่รวบรวมหลากหลายบริการไว้ในที่เดียวและเราเป็นเครือข่ายรับส่งพัสดุด่วนให้กับ2พันธมิตรชั้นนำคือบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและ Curry Express ให้บริการส่งพัสดุทั่วไทยและทั่วโลกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา 1,000 สาขาทั่วประเทศสนใจลงทุนโทร063-965-6965086-091-6872 064-642-8162 10ข้อควรปฏิบัติเริ่มต้นธุรกิจในฐานะแฟรนไชซีการมีธุรกิจเป็นของตัวเองกลายเป็นหนึ่งในความฝันของใครหลายๆคนโดยเฉพาะคนทำงานประจำที่เริ่มเบื่อกับชีวิตมนุษย์เงินเดือนแต่หากจะเริ่มธุรกิจด้วยตนเองโดยยังไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจรวมไปถึงมีเงินทุนยังน้อยถือได้ว่าค่อนข้างเสี่ยงที่จะเริ่มต้นด้วยข้อจำกัดเหล่านี้จึงทำให้การซื้อแฟรนไชส์เป็นอีกทางเลือกธุรกิจที่มีความน่าสนใจเพราะการซื้อแฟรนไชส์เป็นอีกหนึ่งวิธีของคนที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองสามารถบริหารจัดการได้เองแม้ยังไม่มีความรู้ด้านธุรกิจที่มากเพียงพอเนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์ส่วนใหญ่มีเทคนิคและขั้นตอนในการทำธุรกิจสำเร็จรูปอยู่แล้วทำให้โอกาสประสบความสำเร็จสูงย่อมมีมากกว่าการสร้างธุรกิจด้วยตัวเองวันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จะขอมานำเสนอกับ10ข้อควรปฏิบัติในการเริ่มต้นธุรกิจด้วยการซื้อแฟรนไชส์ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในฐานะแฟรนไชซีเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นความฝันของใครหลายคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างธุรกิจด้วยตัวเอง 1. ศึกษาข้อมูลแฟรนไชส์ที่ชอบก่อนอื่นต้องถามตัวเองว่าสนใจธุรกิจประเภทไหนเพราะแฟรนไชส์แบ่งออกเป็นหลายธุรกิจหลายประเภทเช่นอาหารเครื่องดื่มบริการค้าปลีกเป็นต้นผู้ซื้อแฟรนไชส์จึงต้องรู้ตัวเองว่าชอบหรือสนใจในธุรกิจประเภทใดแล้วศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งจากเจ้าของแฟรนไชส์เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์สมาคมแฟรนไชส์ต่างๆรวมไปถึงสถาบันการเงินและงานแสดงสินค้าแฟรนไชส์ต่างๆที่สำคัญผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ควรจะต้องหาโอกาสทดลองซื้อสินค้าหรือใช้บริการแฟรนไชส์ที่สนใจกันด้วย 2. หาแฟรนไชส์ที่เหมาะกับเงินทุนหลังจากที่รู้แล้วว่าแบรนด์แฟรนไชส์ไหนเหมาะสมกับพื้นที่หรือจังหวัดของตัวเองก็ต้องมาดูกันอีกว่าแฟรนไชส์ไหนบ้างเหมาะสำหรับเงินทุนในกระเป๋าตัวเองเพราะถ้าซื้อแฟรนไชส์ที่มีค่าแฟรนไชส์แพงๆค่าตกแต่งร้านสูงๆแต่เงินในกระเป๋าไม่เพียงพอก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเพราะอย่าลืมว่าจ่ายค่าแฟรนไชส์และค่าตกแต่งร้านไปแล้วแต่ละเดือนยังต้องมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับซื้อวัตถุดิบค่าแรงงานรวมถึงค่าเช่าพื้นที่ถ้าใครมีเงินทุนมากพอก็ตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์แบรนด์นั้นได้เลย 3. สำรวจทำเลในการเปิดร้านปัจจุบันทำเลถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์ผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ก็ควรที่จะต้องศึกษามองหาทำเลที่มีศักยภาพไว้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์เพราะบางแฟรนไชส์จะพิจารณาก่อนว่าผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์มีทำเลหรือไม่แต่บางแฟรนไชส์ก็จะช่วยประสานงานในเรื่องของทำเลเพื่อผู้ลงทุนรวมไปถึงสามารถนำเสนอทำเลดีๆสำหรับผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์อีกด้วย 4. สำรวจบริษัทแฟรนไชส์หลังจากทำการสำรวจร้านสาขาแฟรนไชส์แล้วอาจจะต้องติดต่อเข้าไปสำรวจหรือเยี่ยมชมบริษัทแฟรนไชส์ด้วยเพราะจะได้รู้ว่าบริษัทแฟรนไชส์นั้นมีอยู่จริงหรือไม่มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนติดต่อได้ง่ายหรือสะดวกหรือไม่อย่างไรมีพนักงานมากน้อยแค่ไหนและรวมไปถึงนโยบายของบริษัทแฟรนไชส์ว่าเป็นอย่างไรเพื่อที่เวลาซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วจะไม่โดนลอยแพหรือถูกทิ้งขว้าง 5. พูดคุยกับเจ้าของแฟรนไชส์หลังจากที่มีทำเลที่ตั้งในดวงใจแล้วควรเลือกแฟรนไชส์ในดวงใจมาอย่างน้อย3แฟรนไชส์จากนั้นให้ทำการลองติดต่อขอข้อมูลสอบถามรายละเอียดในการลงทุนค่าใช้จ่ายต่างๆรวมไปถึงรูปแบบของการแบ่งผลตอบแทนและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆกับทางเจ้าของแฟรนไชส์หรือบริษัทแฟรนไชส์โดยตรง 6. สำรวจร้านสาขาแฟรนไชส์ถ้าคุณคิดว่ากำลังจะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ใดก็ตามคุณจำเป็นจะต้องรู้ด้วยว่าร้านแฟรนไชส์ซีหรือผู้ที่ซื้อธุรกิจนี้ก่อนหน้านี้เป็นใครและอยู่ที่ไหนกันบ้างและลงสนามสำรวจร้านจริงที่มีอยู่แล้วว่าพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างและทำกำไรได้จริงหรือไม่เพื่อเป็นการศึกษาหาข้อดีและข้อเสียเพื่อให้คุณนั้นได้มีความพร้อมเต็มที่ที่จะทำธุรกิจนั้นให้สำเร็จและมีคำถามสำหรับแฟรนไชส์ซีที่คุณควรถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เช่นการลงทุนธุรกิจนี้คุณภาพสินค้าที่ขายนี้ดีไหมลูกค้านิยมมากน้อยแค่ไหนสินค้าที่บริษัทแม่จัดให้ส่งทันไหมและเพียงพอหรือไม่อะไรคือปัญหาของธุรกิจนี้ร้านของคุณทำกำไรได้หรือไม่เป็นต้น
7. เจรจาซื้อแฟรนไชส์เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้แปลว่าผู้ซื้อแฟรนไชส์คงมีข้อมูลที่เพียงพอจนสามารถที่จะตัดสินใจเลือกแฟรนไชส์ที่ตรงกับความต้องการของตัวเองได้จากนั้นควรเริ่มเจรจาเพื่อซื้อแฟรนไชส์โดยนำข้อมูลเชิงลึกมาประกอบการตัดสินใจสอบถามแฟรนไชส์ซของแฟรนไชส์แบรนด์นั้นๆทั้งยังดำเนินธุรกิจอยู่และเลิกกิจการไปแล้วรวมไปถึงการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและกระบวนการบริหารจัดการร้านค้าแฟรนไชส์โดยพึงระลึกไว้เสมอว่าจะต้องทำการศึกษาสัญญาแฟรนไชส์ให้ละเอียดมีความเป็นธรรมกับแฟรนไชส์หรือไม่ 8. ดำเนินการขอสินเชื่อปัจจุบันมีหลายธนาคารพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นกสิกรไทยกรุงเทพออมสินเป็นต้นที่ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์โดยจะมีวงเงินคิดอัตราดอกเบี้ยให้เสร็จสรรพโดยผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่ผ่านการพิจารณาและคัดเลือกจากเจ้าของแฟรนไชส์ก็จะได้รับการเดินเรื่องขอสินเชื่อกับทางธนาคารนั้นๆได้เลยโดยแต่ละธนาคารจะมีรายชื่อธุรกิจแฟรนไชส์หลากหลายแบรนด์เข้าร่วมโครงการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากเจ้าของแฟรนไชส์ 9. เตรียมทีมงานก่อนเปิดร้านก่อนจะเปิดร้านหรือในช่วงการตกแต่งร้านที่บางครั้งเจ้าของแฟรนไชส์จะต้องมาจัดการให้โดยผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็ควรที่จะใช้เวลานั้นหรือก่อนหน้านั้นเตรียมทีมงานหรือพนักงานที่จะมาช่วยกิจการร้านถ้าเป็นแฟรนไชส์ที่ขายได้คนเดียวก็ไม่จำเป็นต้องมีทีมงานก็ได้แต่ถ้าเป็นแฟรนไชส์ร้านใหญ่ๆที่มีโต๊ะนั่งพวกร้านอาหารก็จะต้องเตรียมทีมงานพนักงานที่คอยช่วยเหลือ 10. เตรียมพร้อมก่อนเปิดกิจการหลังจากได้รับการคัดเลือกจากเจ้าของแฟรนไชส์แล้วผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือแฟรนไชซีต้องเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ตามมาตรฐานที่แฟรนไชส์ต่างๆได้กำหนดไว้รวมถึงสรรหาบุคลากรที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการกรณีประสบปัญหาด้านบุคลากรทางแฟรนไชส์หลายๆแบรนด์จะช่วยดำเนินการสรรหาและฝึกอบรมบุคลากรให้โดยในช่วงแรกของการดำเนินกิจการเกือบทุกแฟรนไชส์จะมีการส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลและให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยงให้กับแฟรนไชส์หากเกิดปัญหาก็สามารถขอคำปรึกษาจากแฟรนไชส์ได้ตลอดเวลาและทั้งหมดนี้ก็เป็น10ข้อควรปฏิบัติในการเริ่มต้นในฐานะแฟรนไชส์เป็นการเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์โดยที่คุณนั้นไม่จำเป็นจะต้องรู้เรื่องของแฟรนไชส์มาก่อนเพียงแต่ถ้าสนใจลงทุนแล้วก็คอยศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อให้ได้ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ตัวเองชอบและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนั่นเองค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ